สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลผมเล็กณัฐพลครับผมไม้ปฏิพัทธ์ครับธนาค่ะกันครับผมครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับน้องๆกันนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ DB9 นะครับที่ช่วยในเรื่องปัญหาเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไขมันพอกตับไตเสื่อมโรคไตจากภาวะเบาหวานต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันและยังบำรุงสายตาแก้เบาหวานขึ้นตาได้อีกด้วยครับครับวันนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับ DB9 นะครับจาก1กระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาทนะครับวันนี้โปรที่1ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลครับเท่านั้นยังไม่พอยังแถมฟรีคอลลาเจนบำรุงกระดูกและเข่าอีกจำนวน20ซองนะครับทั้งนี้จากราคา 3,660 บาทนะครับแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองครับยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นที่2นะครับกระปุก2กระปุก60แคปซูลแถมฟรี4กระปุกนะครับแต่ถ้าคุณโทรมา30นาทีแรกนะครับคุณได้เพิ่มไปอีก1กระปุกเป็น7กระปุกครับรวมเป็นแคปซูล210แคปซูลครับทั้งหมดจากราคา 6,930 บาทคุณจ่ายเพียงแค่ 1,800 บาทเท่านั้นเองครับหรือโทร02-666-9456 ครับสั่งซื้อผ่านทางช่อง LINE Official สแกน QR Code ทางด้านหน้าจอหรือพิมพ์ @mayalight นั่นเองครับครับเราก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ DB9 นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องๆมายาไอดอลกันครับเชิญแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะแพนด้าค่ะนางสาวอัญชิไถยรัตน์ค่ะ MB16 ค่ะสวัสดีครับผมกันครับพานุวงล่านครับ MC12 ครับครับผมทำไมถึงอยากมาประกวดมายาไอดอลครับเอาใครก่อนดีถามน้องแพนด้าก็ได้ครับก็สำหรับส่วนตัวแพนด้านะคะรายการมายาไอดอลเนี่ยก็คือใช้ความสามารถเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วแพนด้าก็อยากจะพิสูจน์ว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ยก็พิสูจน์ความเก่งไม่จำเป็นต้องมีแค่หน้าตาที่ดีค่ะครับผมพี่ละครับของสำหรับกันนะครับผมกันก็ถ้าเทียบแล้วกันน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ในทีมนี้นะครับผมก็ชอบตรงที่เวทีนี้ไม่ปิดกั้นโอกาสนะครับทั้งเรื่องเพศทั้งเรื่องของอายุนะครับผมไม่ปิดกั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนอื่นๆได้ครับผมใช่ครับพี่ผมอยากจะบอกพี่ว่าพี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าตัวเองจะอายุเท่าไหร่คือแค่เราอยากทำตามความฝันเราทำได้ตลอดครับก็อ่ะน้องแพนด้าพี่มีไม้จะถามเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ผ่านเข้ารอบรู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะติดรอบ30คนแรกด้วยค่ะพี่ล่ะครับก็งงๆเหมือนกันครับตอนแรกที่ทางมายาไอดอลติดต่อเข้ามาก็อ่ะติดเหรอโอเคครับก็คือผมได้ยินว่าวันที่มาแคสวันที่ออเดชั่นอ่ะเด็กๆส่งโปรไฟล์มาเยอะมากทั้งวอล์กอินทั้งส่งมาทางออนไลน์พวกพี่ๆคิดว่ายังไงว่าที่แบบเราสามารถดึงดูดกรรมการได้ให้เลือกเราเข้ามาในทีมจุดเด่นของตัวเองจุดเด่นของตัวเองอ่ะน้องแพนด้าสำหรับแพนด้าคิดว่าแบบว่าอาจจะเป็นความยูนิคหรือว่าความหน้ากลมของเราที่ส่งมาให้แบบกรรมการแล้วแบบเอ๊ะน่าสนใจก็เลยมีคาแรคเตอร์ใช่พี่กันครับของผมก็น่าจะเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นเนื้อเสียงด้วยนะครับเพราะว่าผมมาในสายร้องเพลงครับผมก็เลยอ่ะน่าจะครับถูกใจกรรมการก่อนที่จะมาประกวดแล้วทำอะไรมาบ้างครับมีการเตรียมตัวยังไงฝึกฝนยังไงบ้างครับสำหรับแพนด้าก็จะคือว่าฝึกบุคลิกภาพตัวเองค่ะแล้วก็พยายามปรับรูปลักษณ์ให้ดีขึ้นของกันก็โดยปกติแล้วกันเป็นข้าราชการด้วยครับแล้วก็รับร้องเพลงกลางคืนครับก็เหมือนเป็นการฝึกฝนทุกวันอยู่แล้วครับผมครับโอ้โหก็คือต้องคนละแนวเลยนะทั้งวงการบันเทิงกับข้าราชการแล้วพี่คิดว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างเราจะต้องรับมือยังไงตอนอีกพาร์ทนึงเราเป็นข้าราชการอีกพาร์ทนึงเราจะมาประกวดอย่างนี้พี่เตรียมตัวยังไงครับในปัจจุบันนะครับผมทางกองทัพบกเขาเริ่มเปิดกว้างครับครับเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราชอบได้ครับแล้วก็เป็นแค่ว่าเราจะสรรเวลาให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับผมไม่ไปบดบังกับเวลาในราชการครับก็ไม่มีปัญหาครับน้องแพนด้าน้องเห็นว่าเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กเรียนแล้วคือแบบมุ่งแต่เรียนมากๆแล้วคือเราคิดยังไงเราถึงมาประกวดแล้วมันเตรียมตัวยังไงยากไหมสำหรับแพนด้าคือการจัดสรรเวลาก็คือในตัวแพนด้าตอนนี้ก็คือเรียนมหาลัยด้วยค่ะปี3ก็มีการจัดสรรเวลาที่ถูกต้องก็ช่วงนี้งานไฟนอลด้วยค่ะก็เลยจัดสรรเวลาแล้วก็ใช้เวลาในพักผ่อนให้เพียงพอต่อการออดิชั่นมายาไอดอลด้วยค่ะพี่ไมค์มีถามอะไรครับมีครับแล้วตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ปัจจุบันนะตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็
็รับงานฟรีแลนซ์ด้วยค่ะของกันปัจจุบันรับราชการทหารครับผมแล้วก็รับงานร้องเพลงฟรีแลนซ์เหมือนกันครับแน่นอนล่ะที่แบบเราอยากเข้ามาประกวดอยากเข้าวงการบันเทิงโชว์ความสามารถเรามีศักยภาพใช่ไหมฮะเรามีพี่ๆคนไหนในวงการบันเทิงที่เป็นไอดอลเราไหมครับสำหรับหนูชอบพี่ซานิค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นได้ทุกเพศแล้วก็มีความยูนีของตัวเองไม่ว่าจะร้องเพลงก็ได้เล่นละครก็ได้บุคลิกก็ดีแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของเพศที่3ได้ด้วยค่ะตอนนี้พี่กันครับของกันนี่ถ้าเกิดว่าสมัยก่อนจะเป็นพี่ออฟปองศักดิ์ครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นพี่ปีกิจครับผมครับก็อยากให้น้องๆฝากช่องทางการติดต่อให้แฟนๆได้แบบไปติดตามบ้างครับค่ะแพนด้านะคะก็ฝาก IG Facebook Twitter ค่ะ panda underscore pandy blue ค่ะของกันครับผม IG ก็ grwogun ครับปลูกันครับแล้วก็ TikTok ปลูกันครับส่วน Facebook ก็กูกัน p. วงลาดครับผมครับผมก็เวลาของเราใกล้ครับใกล้หมดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ DB9 ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปจะให้น้องโชว์ความสามารถพิเศษทิ้งท้ายด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา4คนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแพนด้านะคะอันสิทธาอิทรัตค่ะ MB16 ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้แล้วค่ะสำหรับแพนด้านะคะคิดว่าน่ากลัวอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนนี่มีความสามารถที่เฉพาะตัวแล้วก็แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละคนได้ดีมากเลยค่ะสำหรับแพนด้านะคะแพนด้าจะใช้ความน่ารักสดใสหรือว่าความยูนิคของตัวเองพุ่งไปที่กรรมการค่ะแล้วก็จะให้กรรมการและคุณผู้ชมจำเราแน่นอนค่ะถ้าสำหรับเวทีประกวดใช่ไหมคะที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับแพนด้านะคะ MB16 ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกันนะครับผมชื่อจริงนายพานุวงศ์ราชครับหมายเลข MC12 ครับผมก็มีความมั่นใจเหมือนกันครับผมด้วยความที่เราก็ผ่านเวทีหลายเวทีมาแล้วแล้วก็เวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสโดยที่ไม่มีการกำหนดอายุครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะได้เข้ารอบลึกๆเหมือนกันครับจริงๆแล้วก็จะถามว่าดีกว่าคนอื่นไหมทุกคนก็มีความเก่งกันทุกคนนะครับหลังจากที่ได้ดูน้องๆแล้วแต่ว่าผมก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นครับด้วยอายุด้วยวัยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบที่อาจจะมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองครับก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ challenge ตัวเองอีกก้าวหนึ่งครับผมบางทีเราคิดว่าเราเก่งแล้วแต่เราอาจจะเจอคนที่เก่งกว่าการที่เราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วมันก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะมีเป็นการประกวดก็จะมีThe Star ครับผมตั้งแต่สมัยThe Starเลยแล้วก็จะมีเข้ารอบ Blind Audition ของ V-Sing Audition ครับที่เพิ่งผ่านเข้ามาครับผมแล้วก็อันนี้ได้รางวัลที่7ครับผมแล้วก็มีเข้ารอบ Fast Track ของค่ายนึงครับครับผมสุดท้ายนะครับฝากด้วยนะครับผมกัน MC12 นะครับยังไงฝากช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่จริงกูรู้นะว่าเธอมีเขาแล้วและเธอลืมฉันแล้วเรื่องระหว่างเราแค่ฝันไปแต่ในใจของฉันมันยังบันทึกไว้หลับตาลงข้างในก็ยังคงมีเพียงภาพเธออยากกลับไปยืนข้างข้างเธอแต่กลัวเธอทำจะไม่เหมือนเดิมอยากโทรไปหาเธอแต่มันคงทำให้เธอลำบากและเขาก็คงหนักใจที่ฉันได้เมื่อเธออยากโทรไปหาเธอบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอมากกูรู้เขาพูดแทนฉันได้อีกหรือเธอ
คำของฉันที่ยังไม่ทราบซึ้งและคงจะนึกถึงเรื่องระหว่างเราแค่ฝันไปแต่ใจฉันก็รู้จะนานสักแค่ไหนก็คงบันทึกไว้และมีก็เพียงแค่ภาพเธออยากกลับไปยืนข้างข้างเธอแต่กลัวว่าทำจะไม่เหมือนเดิมอยากโทรไปหาเธอแต่มันคงทำให้เธอลำบากและเขาก็คงหนักใจที่ฉันได้เมื่อเจออยากโทรไปหาเธอบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอมากก็รู้เขาพูดแทนฉันได้อีกแค่เธอ oh, 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 oh. อยากโทรไปหาเธอแต่มันคงทำให้เธอลำบากและเขาก็คงหนักใจที่ฉันได้เมื่อเธออยากโทรไปหาเธอบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอมากโอ้รู้เขาพูดแทนฉันได้อีกหรือเธอก็รู้เขาพูดแทนฉันได้อีกหรือเธอ